ยายชื่ออะไรคะชื่อค่ะนามสกุลทับละม่อมค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว98 99แล้วค่ะถ้ายายก็เรียกว่าโรคระดับปริญญาเอกคือโรคระดับแบบว่าสมควรแก่การเดินทางไกลมากเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสำหรับ1ติดเตียง2ใส่สายแต่ยายพี่ไม่ได้เป็นอย่างเลยนี่ใช่ไหมส่งเข้าประกวดพอไหวนี่เนี่ยโอ้โหหน้าตาจุกจิกให้ใครยกเท่าไหร่ฮะให้เท่าไหร่ใครเขาถามว่าให้ข้ายกเท่าไหร่มองตากันหน่อยค่ะอ๋ออย่ามองมากมันไม่ดีอ่ะเหรอคะเดี๋ยวเช็คเกินชอบคุณแล้วทำไงพี่ดูแลยายด้วยตัวเองไม่ได้จ้างผู้ช่วยดูแลพี่เริ่มพายายไปรักษาที่ศิริราชตั้งแต่2557ไปถึงหมอเขาตรวจไปตรวจมาเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอุ้ยคุณยายโรคเยอะจังเลยเอางี้ไปคลินิกสูงอายุแล้วกันแล้วเขาก็ออกใบนัดให้และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ชีวิตยายเปลี่ยนแปลงคุณยายก็อายุ90กว่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลงลืมฉะนั้นศักยภาพน่าจะต้องพึ่งพิงญาติหรือผู้ดูแลเป็นหลักก็เลยให้ความรู้กับผู้ดูแลอย่างเช่นเรื่องสมองเสื่อมนะครับเราจะมีการจัดอบรมกับญาติว่าควรจะดูแลยังไงควรจะสื่อสารยังไงควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นยังไงนะครับหรือควรจะกระตุ้นสมองอย่างไรดีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องการเดินการทรงตัวก็ส่งปรึกษาทางแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันในคลินิกผู้สูงอายุนะครับป้าเจือมีปัญหาเรื่องการกลืนลำบากทำให้กินอาหารได้น้อยลงน้ำหนักลดมากก็จะไม่มีกำลังในการออกกำลังกายพอเราประเมินเสร็จเราก็จะให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ตรงกับปัญหาให้กล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับการกลืนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นรับประทานอาหารได้มากขึ้นก็มีกำลังในการที่จะออกกำลังกายคุณจอมซึ่งเป็นหลานสาวก็จะให้การดูแลในเรื่องของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ทางเราให้ไปคลินิกผู้สูงอายุทำให้เปลี่ยนจากคนที่จะต้องใส่สายกลับมากินอาหารได้ปกติแล้วก็ไม่เคยสำลักก่อนเข้าคลินิกเคยหกล้มมาครั้งหนึ่งไม่หกล้มอีกเลยแล้วก็ผลเลือดเจาะออกมาก็ปกติผ่านทุกตัวโดยที่เขาไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรพี่ก็เรียกว่าสิ่งนั้นว่าเป็นมหัศจรรย์ความขี้เกียจของตัวเองเรื่องมันคือต้องพยายามพุชอัพให้ยายช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดฉันจะได้มีเวลาส่วนตัวของฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนที่โตมากับกระดานชนวน90กว่าปีก่อนแล้วไม่เคยเรียนวิชาศิลปะเพิ่งจับดินสอสีครั้งแรกตอนอายุ99อู้แล้วสนุกมากเขามีความสุขมากนับกองละ10ให้10กองถ้าอย่างไปโรงพยาบาลพี่ก็จะทิ้งยายเลยแต่พี่จะมีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าอกเพราะงั้นยายก็จะตื่นตัวมากในการฟังเพราะงั้นพยาบาลเรียกชื่อปุ๊บยายก็จะชูมือค้างไม่ยอมเอามือลงเลยชีวิตส่วนตัวพี่เป็นครูมั้งพี่มีคติส่วนตัวว่าความเข้มงวดของครูคือความเมตตาที่แท้จริงแล้วพี่ก็ใช้สูตรนี้กับยายอย่างไม่ลังเลเพราะฉะนั้นพี่ไม่เคยลดลาวาสอกกับยายในการให้ออกกำลังกายให้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตของคุณอย่าหยุดใช้ชีวิตการเดินของยายค่อยๆก้าวไปยอดเยี่ยมแต่ก้าวไปสิแต่ก้าวไปไม่เอาแล้วโอ้ไม่สู้เลยคือไม่ว่ายายจะประท้วงยังไงเช่นยายก็จะบอกว่าก็ให้หมอมาทำเองมั่งสิฉันน่ะ99แล้วนะหมออยู่เท่าไหร่ให้หมอมาทำเองมั่งสิจะรู้นะว่ามันเหนื่อยเราก็ถือไม่ยอมยายทำก่อนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพักอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วที่หมอเขาพูดมันถูกแล้วเราอย่าหยุดใช้ชีวิตจนกว่าวันสุดท้ายจะมาถึงอย่าหยุด
แล้วคุณก็จะพบเลยว่าชีวิตไปต่อได้ที่ยังสามารถทำงานพาร์ทไทม์ไม่ต้องทำงานประจำการออกแบบคุณภาพชีวิตทำให้ยายใช้ค่าใช้จ่ายน้อยมากทุกวันนี้ใช้ผ้าอ้อมวันละ1ผืนคือใช้ตอนนอน15บาทอาหารเสริมพวกกลุ่มอาหารที่ว่าต้องเป็นเอามาปั่นเหลวอะไรยายทานอาหารปกติก็คือทานอาหารเท่าๆกับที่เราทานยายไม่ได้ใช้ค่าจ้างรถพยาบาลเพราะยายใช้เดือนนึงยังไม่ถึง 3,000 บาทเขาไม่ต้องจ้างแคร์กิเวอร์ดูแลเพิ่มเติมในการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทราบเป็นอย่างดีว่าจริงๆแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ดูแลที่บ้านนะครับที่ว่ามีความเข้าใจในการดูแลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุนะครับก็โรคต่างๆอาจจะยังอยู่แต่อยู่กับโรคเหล่านั้นเนี่ยด้วยความที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วญาติที่เป็นผู้ดูแลก็ไม่ล้าไปซะก่อนนะครับก็ยังมีความสุขกับการที่เป็นผู้ดูแลด้วยครับพี่ว่าผู้สูงอายุทั่วๆไปเลยนะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเลยนะคือเวลาที่จะอยู่ร่วมกันพี่ก็จำได้ว่าตอนที่พี่อยู่อนุบาลหนึ่งแล้วยายก็จูงพี่ไปส่งน้าโรงเรียนทุกวันพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่มีความสุขที่ทุกอาทิตย์พี่ยังสามารถจูงมือยายพี่แล้วก็พาเดินเข้าโบสถ์ไม่เคยคิดเลยว่าจะให้ยายอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่ายายมาไกลเกินกว่าที่เราจะคิดแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขแล้วยายก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้เลยถ้าพี่ไม่ได้รับการอบรมจากคลินิกผู้สูงอายุแล้วก็ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ศิระถ้าเขาไม่ได้มาออกแบบคุณภาพชีวิตให้ยายแบบนี้ยายจะไม่ใช่กลุ่มอายุไขสูงสุดของมนุษย์ที่มีอายุไขสูงสุดสอเสือสระอุขอไข่สูงสุดต้องขอบคุณมากมากห้าสิบผลก็นับโอ้ใครนับอยู่ด้วยไปนับไปสิโอ้โหไม่รู้จะนับธรรมดาก็ต้องนับทั้งนั้นหรอโอเคอ่ะสีเขียวอะไรอีกอะเขียวจะมาทดสอบอะไรวะโอ้โห